ไม่ได้เป็นหมอจะเป็นหมอไหมตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอเนี่ยรถเตี๋ยวบ้านสวัสดีครับพวกเราคณะตลกจ๋าสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากบรรยากาศรับเดอะซีรีส์ครับผมพอดที่ผมครับรับบทเป็นพระพายครับผมพิมพ์รัชพรรับบทเป็นสกายครับผมนวินนะครับรับบทเป็นวาเรนครับครับผมบอสกิมอนรับบทพายุครับเอาผมมาแล้วครับแล้วจริงอาทิตย์นี้เราทำงานกันเต็มกวนเบอร์เบอร์หน่อยผมก็ทำอาหารแล้วพอเราเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยเออพี่ไงแล้วก็ใส่ผิดจากอะไรจากอะไรเป็นไรจากน้ำตาลมันคือหวานเจี๊ยบเลยแก้ไขไม่ได้ด้วยแล้วประเด็นคือของในครัวไม่ค่อยมีวันนึงไม่มีมีใครตอบไหมผมเป็นเรื่องราวที่อยู่ในติ๊กต็อกครับเพราะว่าล่าสุดคือใช้เอฟเฟกต์ที่แบบว่าพอถ่ายใช่ไหมมันมีคนที่แบบเหมือนเขาใส่ฟิลเตอร์ผมแล้วพอเราออกปุ๊บผมหน้ามันจะฟิวหายไปแล้วเหลือเป็นเมฆอยู่ตรงกลางก็เลยไปเล่นกับฟอร์ดเชื่อไหมว่าบิวอะคือจะถึงร้านแล้วมันจะถึงร้านผมก็ไม่รู้ว่ามันพีคสำหรับคนอื่นไหมแต่พีคสำหรับผมแล้วกันก็ผมได้กดพรีออเดอร์ของเล่นชิ้นหนึ่งไปครับแล้วเป็นของเล่นที่ต้องบอกเลยว่าในโลกมีแค่หลักร้อยชิ้นแล้วก็กดยากมากกว่าจะได้คือดีใจกี๊ดออกมาใช่ดีใจใช่ผมเป็นในนี้แล้วกันไลฟ์ใน TikTok แล้วผมเนี่ยโดนพี่แฟนคลับแบบถามผมว่างูเขียวสีอะไรก็น่ารักดีผมก็นั่นแหละหยอดมุกกลับไปว่าเอ้ยงูเขียวก็จะสีฟ้ามั้งอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับเอาคนที่เป็นเรื่องแรกก่อนเรียงคนมาก็ได้เป็นที่เรื่องแรกเลยครับผมต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยก็คือไม่เคยเรียนการแสดงไม่เคยมีซีรีส์ไม่เคยแบบอะไรเกี่ยวกับการแสดงมาก่อนเลยก็เป็นเรื่องแรกใหม่เก็บกองเลยก็มาเริ่มตั้งแต่เวิร์กช็อปทำความรู้จักกับตัวเองครับผมสำหรับผมก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับผมแล้วก็ได้รับบทนำด้วยตอนแรกก็รู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงเพราะว่าเป็นนิยายขายดีของพี่เมย์เนาะครับผมแล้วก็เราก็ทำการปรับทำการแบบจูนกับตัวละครวิเคราะห์ตัวละครอะไรเงี้ยครับจนได้มาเป็นเพื่ออยู่อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับครับสำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่รับบทเป็นนักแสดงนะใช่ซึ่งกดดันเหมือนกันเพราะว่าเราก็ติดตามมีไว้มานานแล้วเนี่ยพอเราแคสได้นี่เราตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากก็ได้มาก็ขอบคุณที่ส่วนของผมก็เหมือนกับของพ่อที่ได้รับเป็นบทนำเรื่องแรกด้วยคือที่ผ่านมาก็คือเพิ่งจะเริ่มเข้ามาทำการเองเราก็แค่แบบปีกว่าเองมันก็ดีใจมากที่มีหน่อยก็ให้โอกาสมาทำตรงนี้ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ทำเต็มที่ครับฉากไหนที่ประทับใจฉากไหนที่แต่คนประทับใจผมก็เป็นพาร์ทของคุณก่อนคุณผมก็เลยผมชอบฉากที่พี่พายุร้องเพลงให้น้องเรนครับบนคอนเสิร์ตทัวร์เพราะผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วในตัวของตัวละครพี่พายุอ่ะเขาไม่เคยร้องเพลงให้ใครเลยนอกจากคนที่เขารู้สึกรักจริงๆบ้างเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่เขาแบบร้องเพลงให้กับน้องเลนต่อหน้าคนดูเลยอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าอินแล้วก็หวานมากขอบคุณมากยืนยันคำเดิมว่าก็ชอบซีนแรกที่พี่พายุกับน้องเลนเจอกันครับผมพอชอบเป็นซีนที่ชอบตั้งแต่ตอนอ่านนิยายแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความบังเอิญที่ลงตัวแล้วก็มีความน่ารักแฝงอยู่ข้างในเป็นการพูดเป็นการสบตากันอะไรของซีนนั้นหมดเลยครับส่วนของผมชอบเป็นซีนท้ายๆของเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นซีนดราม่าที่ชอบเพราะว่ารู้สึกดีใจกับตัวละครทั้งหลายที่พอถึงจุดนั้นอ่ะเขาได้พูดอะไรที่เขาพูดในหัวออกมาสักทีแล้วจากที่แบบตลอดเรื่องอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยสำหรับผมชอบ EP ที่ผ่านมา EP 1ที่ซีนี่พี่เอพายดุสกายครับเพราะว่าซีนนั้นเป็นครั้งแรกถึงว่าพี่เอพายเนี่ยมีหนึ่งโหมดและที่จริงจังแล้วก็ดุน้องเหมือนกันก็ยอมรับทุกคนชอบดูมากใช่ครับทำอะไรแปลกๆผมเคยเต้นสามช่าครับผมแล้วก็ตำส้มตำอะไรไม่เชื่อต้องเต้นให้ดูแล้วแหละก็เต้นครับก็ไม่เต้นครับเออลองจังหวะกันเต้นตาคนกินจริงผมเต้นเป็นสเต็ปไม่ได้เลยไม่เคยถนัดใช่ไม่เคยทำหรอใช่เราเป็นสายเทพใช่
มีเหมือนกันผมมีแล้วก็คิดว่าถ้าไปถึงจุดนั้นได้จริงๆมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้น้ำตาไหลพี่อยากลองให้ตัวเองถ้าวันหนึ่งทำได้พี่อยากเล่นเป็นบทเจ้าพ่อของโลกแล้วก็ปล่อยพลังพี่อยากปล่อยพลังในหนังแล้วเห็นตัวเองผ่านหน้าจอแบบวิมันเท่จังเลยช็อตที่แบบว่าต่อยตะตูแล้วก็ปล่อยมีเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์แบบนี้ได้แบบนี้ใส่จริงเอาแล้วเอาแล้วจนจนละเคยมีถึงท่านที่แบบว่าบางวันนะฝันเก็บไปฝันว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์แมนแล้วก็ห่อบนอากาศแล้วก็แบบว่าปล่อยลมแข็งแบบโบราณอ่ะอีกลมแข็งกันเลยปล่อยลมแข็งอันนี้ดูเราแต่งเล่นอะไรอยู่ผมอยากเล่นเป็นฟิลแบบแอคชั่นแล้วก็หนังผีอยากเล่นเป็นฟิลแบบบทที่แบบว่าเป็นซอมบี้เหรอตัวร้ายกังเจ๋วเจ๋วไม่นี่ก็ปัดเจ๋วนะเรื่องนี้อะไรมาพูดนะเราเล่นอะไรก็อยากลองเล่นหนังผีดูครับมีผีพุ่งมาเงี้ยผมมีซอมบี้อยู่ตรงหน้าได้อยู่ได้สมมติปืนก็มีซอมบี้ซ้ายผมอยากเล่นแอคชั่นครับแอคชั่นบู๊ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นฟิลแบบเท่ๆอะไรเงี้ยแอคชั่นใส่รับป่ะแอคก็ได้แอคชั่นใส่รับก็ได้แบบมีปงมีปืนอะไรเงี้ยคือผมแบบรู้สึกว่าไม่โดนไม่โดนอะไรเลยโดนน้องลงไปตัวนึงผมเหรอจริงๆก็ชอบแอคชั่นเหมือนกันผมว่าน่าสนุกแต่อีกอย่างที่ชอบคือเวทมนต์ครับเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่เนี่ยปั๊บๆไม่แย่ไปเลยน้ำโมเลิฟยูเลิฟยูพีทโภชนาการคนแรกชื่อพีทโภชนาครับอันนี้ก็คือแฟนคลับตั้งให้ด้วยเพราะว่าผมเป็นคาแรคเตอร์คือชอบกินมีความสุขกับการกินตั้งแต่อยู่ในกองแล้วยากเลยครับน่าจะกลายเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบุฟเฟ่ต์นานาชาติของผมถ้าที่แฟนคลับตั้งให้นะครับผมก็มีมาเจนต้าบอยถ้ามาถึงชื่อมาเจนต้าบอยมาเจนต้าเนี่ยเป็นสีหนึ่งที่ผมชอบซึ่งมันเป็นสีที่เป็นสีระหว่างสีแดงแล้วก็สีม่วงแล้วผมชอบคาเมเลเดอร์ตัวนึงที่มันสีเสื้อมันเนี่ยเป็นสีมาเจนต้าไปครับเขาเรียกผมว่ามาเจนต้าบอยใช่ครับผมมีคือมีก่อนที่จะเข้ามาเล่นซีรีส์แหละมีก่อนหน้านี้คือผมเหมือนไลฟ์อะไรอย่างงี้เนาะก็มีแฟนคลับตั้งให้ว่า Daddy Boss เหมือนเราลองใช้มาครบแล้วเนี่ยเอ้ยมันกลับเป็นแบบภาพจำที่แบบทุกคนก็พูดถึง Daddy ก็จะแบบถึงเราจำได้อะไรเงี้ยคือผมมาโดนเรียกหลายอย่างมันลูกของมัมมี่อะไรเงี้ยบางคนจะเป็นมัมมี่บางคนก็เป็นเดบีอะไรเงี้ยเออมันหลายอย่างเงี้ยฝากทุกคนขอฉายาหนึ่งฉายาตอนนี้มีน้ำเดียวกันเนาะเราเพิ่งจะประกาศไปต้องเดียวของเราสี่คนใช่ที่เรียงพูดก่อนไหมก็ได้พูดก่อนก็ได้ไม่ได้ว่ากันเลยของผมใช้ชื่อต้องเดียวว่ากัปตันผีผมชอบการ์ตูนเรื่องมันผีมันเกี่ยวกับแบบพวกโจรสลัดอะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่นี่แฟนคลับทุกคนในแก๊งว่าลูกเรือเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นกัปตันอย่างเงี้ยคือกัปตันหนังในเรื่องคือแบบต่อให้เก่งขนาดไหนอ่ะมันก็คือจะขาดลูกเรือไม่ได้ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับที่แบบว่าผมอาจจะอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าจะไปไกลได้แต่ถ้าเกิดว่าขาดที่พี่นะครับไหนโชว์ฮาคิราชันดิฮะคือเอาแล้วนะฮาคิเกาะก็เมื่อกี้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยครับผมแฮชแท็กด้อมผมก็คือมาเจนต้าบอยครับผมคุณชายมอนผมก็ชอตตี้บอสครับผมเป็นคำที่เราไว้เรียกคนที่เรารักไว้เรียกแฟนและผมก็เปรียบแฟนคลับเสมือนแบบว่าไอ้เต้าตัวเล็กของแดดดี้ชอตตี้ของแดดดี้บอสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขเล็กๆที่แบบรวมกันมันจะยิ่งใหญ่สำหรับผมเลยนะครับผมมีชื่อด้อมว่าคำปอดตนครับคือมันแปลมาจากคำปอดตนซึ่งจริงๆเราความหมายก็คือทุกคนเนี่ยคือพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าอยู่ได้แล้วสบายใจอยากเป็นพื้นที่สบายใจทุกคนและทุกคนก็เป็นพื้นที่สบายใจของเราคำตื้อมหาปอดในชื่อเราส่วนตนเนี่ยเราเป็นคนตนก็เลยให้มันมีความเป็นเราก็เลยเป็นคำปอดตนนั่นเองครับทุกคนได้ครับโอเคก็โพสต์สุดท้ายแล้วของบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ของพวกเรานะครับใครที่อยากตามไปดูว่าเรื่องราวของพวกเรามันจะเข้มข้นขนาดไหนก็สามารถไปตามดูย้อนหลังได้
ที่แอปพลิเคชันไอฉีดี่รวมถึงเป็นแบบเป็นเวอร์ชันอันคาร์ด้วยนะครับใช่ครับดูได้นะครับทางเว็บไซต์ไอคิวดอทคอมด้วยครับแล้วก็เราปล่อยเพลงออกมาแล้วเนาะมี3เพลงเป็นเพลงประกอบบรรยากาศรัก The Series นะครับนั่นก็คือ My Strong Get Love และ Never Say แล้วก็เพลงรวมของเราทั้ง4คนคือ Love In The Air นะครับผมซึ่งสามารถรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะ MV ยังมีระบายแล้วก็เราสามารถดู MV ได้ด้วยที่ไหนที่ไหนสามารถดู MV ได้ที่ YouTube มี MyY Music ครับใช่ครับและเรามาโค้งสุดท้ายใช่ไหมโค้งสุดท้ายจะพูดถึง EP พิเศษไม่ได้เลยแล้วเปิดจองบัตร EP พิเศษในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2500เท่าไหร่นะ65ครับอยากให้ชื่อตรงไหนชี้1 2ปุ๊บตัวใหญ่ครับครับผม6พฤศจิกายนเวลา 4:00 น.ที่ออทิเก็ตครับผมครับผมแล้วก็มันจะฉายในวันที่26พฤศจิกายนที่สยามแล้วก็โรงหนังทวารายครับซึ่งแต่ละรอบพวกเราอยู่ทุกรอบและโชว์แต่รอบก็ไม่เหมือนกันครับสปอยไว้แค่นี้พอใช่ครับงั้นถ้าใครอยากดูทั้ง3โชว์ในทั้ง3รอบต้องไปทุกรอบนะครับใช่ครับหนึ่งสองสองจับตั้งมาเพราะว่ามันเหมือนมากมันเหมือนกับว่าเวลาดูซีรีส์เราตอนนั้นถึงว่าเนี่ยนี่คือฟอร์ดเลยเหมือนจนที่แบบว่าแฟนคลับหลายคนบอกว่านี่ฟอร์ดเขาไปใช้ชีวิตในฟรีได้หรือเปล่าความเจ้าชู้ก็เหมือนเป๊ะใช่เดี๋ยวแล้วไม่ใช่ลบเหรอไม่ไม่อุ้ยเนิร์ดเหรอเป็นเนิร์ด1 2 3ทำอะไรกันว่าแล้วคือผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะจะเป็นเด็กอ้วนเพราะว่าผมชอบกินมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเราจะกินแบบว่าไปโรงเรียนก็คือนั่งรถตู้โรงเรียนกลับก็คือกลับรถตู้โรงเรียนเพราะงั้นน่ะพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็จะนั่งเล่นเกมกินพอถึงโรงเรียนปุ๊บเราก็คือเหมือนกับว่าแค่เรียนอยู่หน้าห้องเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านจะไม่มีฟีลที่แบบว่าไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหรือแบบว่าไปทำบางเทลหรือแบบแม้กระทั่งแบบกีฬาเขาไม่เคยจะเล่นดูจากแววตาในรูปนี้ดูจากเรามีขอตัดในรูปใช่ตาแป้วใช่ผมดูจากลุคพี่พีทแล้วกันพี่พีทชอบใส่แว่นวันที่ไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าลุคได้แต่พี่ก็จะมีซ่อนความแซ่บเอาไว้แซ่บจริงกับพี่เนี่ยเป็นประธานบริษัทประธานใช่เป็นประธานนะเป็นประธานคณะตลกตั้งแต่ม.ปลายก็เลยคิดว่าพี่เนี่ยค่อนข้างที่น่าจะมีความรับผิดชอบสูงน่าจะแบบเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กมีวินัยซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานคณะตลกแห่งเชียร์ไปอันนี้ง่ายหน่อยได้แล้ว1 2 3มาติเอกชัยเราต้องขอก่อนขอก่อนแล้วก็จะบอกแม่ชิงเฮ้ยที่อยากพูดเลยคือกระเป๋าไอ้กระเป๋าอันนั้นนะกระเป๋าเดินทางกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมกระเป๋ากล้องเหมือนทุกคนมันใหญ่มากกระเป๋าแบรนด์หนึ่งแบบใหญ่มากๆกระเป๋าสำหรับผมนะก็คือเป็นเหมือนแอคเซสซอรี่อย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้เอาไว้ใส่ของอันหนึ่งสองปั๊บใช่เพราะมันนี้ก็สลับยากันใช้อ่ะหมายว่าพวกยาอะไรเงี้ยผมมียาแก้แพ้แก้อาการอะไรเงี้ยก็จะมีกับพี่บอสฟอร์มมีไหมบางทีผมลืมมาว่าพี่บอสมีไหมอะไรสลับกันตลอดว่าเรามันคนหนุนกันแพ้แต่ชนะใจคุณอย่างผมอ่ะเป็นคนแบบแพ้ง่ายแพ้ทางจริงมันมาแล้วอย่างฉายาของบอสเนี่ยจะมีฉายาประจำที่แบบทุกคนในบริษัทก็จะรู้ดีก็คือเจ้าชายหนักป่วยป่วยเก่งมากป่วยไม่ไหวต้องการคนมาดูแลไม่ได้เป็นหมอจะเป็นห่วงอะไรไหมตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอผมเงียบรถเสียบ้านอันนี้ก็ง่ายนะ1 2เป๊ะเวอร์ยอมรับจริงเราไม่ต้องบอกเหตุผลทุกคนดูตามแบบเรื่องหลังอะไรเงี้ยใช่ครับโซเชียลคือเกิดมาผมยังไม่เคยเจอคนข้างรักเบอร์นี้เลยไม่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากได้กำลังใจกับคนรอบข้างต้องการแบบกำลังใจอยากอ้อนโอเคครับสุดท้ายนี่ก็สำหรับใครที่อยากติดตามพวกเราทั้ง4คนรวมถึงรักของเราส่วนตัวเลยก็สามารถเริ่มจากของพี่ก่อนละกัน
ผมสามารถไปติดตามได้ทุกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter TikTok อะไรต่างๆก็ใช้ชื่อเดียวกันครับชื่อว่าคิดว่าสุครับ TEATWASU ครับครับผมถ้าเป็นของผมก็มี IG Twitter แล้วก็ TikTok ครับผมก็จะเป็น NOEULLEE underscore ครับผมครับผมครับผมก็ผมมี Instagram นะครับผมก็จะเป็น BOSS.CKM ครับผมแล้วก็จะมี Twitter กับ TikTok เป็น BOSSCKM underscore ครับครับผมมี Instagram TwitterTikTok แล้วก็อวยปอนี่อวยปอทุกคนใช่ไหมครับอวยปอทุกคนมีเหมือนกันเป็นชื่อที่พูดไปไม่กี่นาทีอวยปอของทุกอย่างเลยครับชื่อเดียวหมดเลยคือ F O R T F T S ครับใช่ครับฝากเลยครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครับตอนท้ายนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราทั้ง4คนนักแสดงจากบรรยากาศรัก The Series นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับครับผมที่ช่อง TH Headline ครับครับแล้วมาเจอกันนะครับครับผมบ๊ายบายครับ